Welcome to my channel นะคะกลับมาพบกับ Art Healing Mind ในเรื่องเล่าจิตวิทยา5นาทีค่ะกับการบำบัดทุกข์ในจิตใจด้วยสีของก้อนเมฆนะคะวันนี้ก็อยากจะมาเล่าเรื่องก้อนเมฆกับความรู้สึกของริลลี่ค่ะริลลี่เนี่ยจริงๆเป็นนามสมมุตินะคะเธอเป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องจิตวิทยานะคะและต้องการจอดลึกเข้าไปในอาณาจักรของจิตใต้สำนึกค่ะเพื่อสำรวจดูความลึกลับของจิตใจมนุษย์มันโดยตลอดค่ะเธออาศัยอยู่ในชนบทที่ห่างออกไปจากตัวเมืองนะคะเธอมีความรักสันโดษค่อนข้างสูงค่ะและชอบธรรมชาติวันหนึ่งขณะที่ลิลลี่กำลังมองก้อนเมฆอยู่เธอก็สังเกตเห็นรูปแบบหนึ่งของก้อนเมฆนะคะที่แสดงอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปเมฆขาวปุยนั่นหมายถึงความสุขและความสงบสุขในจิตใจอันบริสุทธิ์ค่ะมันทำให้เธอหวนนึกถึงวัยเด็กที่ไร้กังวลเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความไร้เดียงสาไม่มีความทุกข์แบบผู้ใหญ่ในปัจจุบันนี้ค่ะเธอเห็นเมฆสีน้ำเงินเข้มเป็นตัวแทนของความโศกเศร้าและการใคร่ครวญค่ะมันเตือนให้ลิลลี่นึกถึงการต่อสู้ดิ้นรนของตัวเธอเองในช่วงเวลาแห่งการไต่ตองตัวเองซึ่งนำไปสู่การเติบโตด้านจิตวิญญาณและตัวตนที่ดีกว่ามันสอนให้เธอได้รู้ว่าการยอมรับความโศกเศร้าเป็นส่วนสำคัญของประสบการณ์การเป็นมนุษย์และทำให้เธอมองเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้เองค่ะบางวันลิลลี่ก็เจอกับเมฆสีม่วงค่ะซึ่งเมฆสีม่วงช่วยให้เธอเกิดความรู้สึกมั่นใจและเกิดพลังมากยิ่งขึ้นค่ะและทำให้เธอมีกำลังใจในการต่อสู้กับสิ่งต่างๆด้วยตัวเองอย่างเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นลิลลี่ก็ได้เห็นเมฆสีแดงค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความโกรธและความขับข้องใจมันทำให้ลิลลี่นึกถึงช่วงเวลาที่เธอรู้สึกเลือดเดือดและอารมณ์แปรปรวนมันทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจนะคะให้ลิลลี่เข้าใจความโกรธตามความเป็นจริงและระบายความโกรธของเธออย่างสร้างสรรค์แทนที่จะปล่อยให้ความโกรธกินกินเธอค่ะบัดนี้เธอเข้าใจแล้วว่าความโกรธคือความโกรธไม่ใช่เรานะคะเพราะคนเราอะค่ะยึดความโกรธว่าเป็นเราก็เลยมีเราโกรธแต่หากเมื่อเราโกรธแล้วรู้ตามความเป็นจริงนะคะเห็นมันดับตามความเป็นจริงเมื่อเราไปโฟกัสสิ่งอื่นๆความโกรธนั้นก็จะหายไปเลยค่ะแต่ในบรรดาเมฆทั้งหมดนะคะสีที่ลิลลี่ชอบที่สุดคือเมฆสีชมพูอ่อนค่ะมันแสดงถึงความรักและความเมตตามันทำให้เธอนึกถึงความเมตตาที่เธอได้เห็นเธอเข้าใจว่าความรักอันบริสุทธิ์คือความรักที่ปราศจากเงื่อนไขคือการหวังดีต่อคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆค่ะความรักของพ่อแม่ที่แค่เห็นลูกดีๆหรือความรักที่การได้เห็นคนอื่นได้มีความสุขในแบบที่เขาเป็นเหล่านี้ก็คือความรักที่ปราศจากเงื่อนไขนะคะโดยไม่มีพันธนาการหรือการยึดติดหรือว่าการต้องให้เขามาเป็นของเราให้เขาอยู่กับเราไปตลอดค่ะลิลลี่ได้ตระหนักว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเธอล้วนเป็นบททดสอบให้เธอได้เติบโตขณะที่ลิลลี่เฝ้าสังเกตเมฆในแต่ละวันนะคะเธอสังเกตเห็นทุ่งดอกเดซี่ที่อยู่รอบๆขอบหน้าต่างค่ะดอกเดซี่มีกลิ่นและกลีบอันละเอียดอ่อนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวดูเหมือนว่าพวกมันจะเติบโตได้แม้กระทั่งในฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงค่ะเช่นเดียวกับผู้คนที่พบความเข้มแข็งเมื่อเผชิญกับความท้าทายในชีวิตและทำให้จิตวิญญาณของพวกเขามีความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวที่เพิ่มมากขึ้นค่ะลิลลี่ตระหนักได้ว่า
จารย์มองเมฆหลากสีและดอกเดซี่ที่เติบโตอยู่ตามขอบหน้าต่างไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ทำให้เธอมองแบบผิวเผินเท่านั้นแต่ยังสะท้อนไปถึงจิตใจในตัวเธอด้วยค่ะสิ่งเหล่านี้มาเตือนเธอว่าชีวิตเป็นส่วนผสมที่สวยงามหากเธอเข้าใจและเรียนรู้มันค่ะเธอก็จะสามารถเติบโตจากเรื่องต่างๆที่ผ่านเข้ามาได้ค่ะ